ชมด้วยเหรอคะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายประเภทไหนใครรู้จักประเภทไหนบ้างรู้จักไหนบ้างครับนะคุณอะไรบ้างคุณเชิดมีบอกคุณเชิดคุณอะไรอีกครับยกมือคุณชักคุณกระบอกคุณอะไรครับนิ้วคุณนิ้วมีคุณอะไรอีกคุณยงโอ้โหเป็นคุณประเภทหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เด็กๆรู้จักดีนะครับซึ่งเราจะไปแสดงกันในอวกาศนะลูกนายคุณยนต์นะครับนะจริงๆแล้วหุ่นไทยเนี่ยนะครับอาจารย์อเนกนาวิกมูลเนี่ยได้บันทึกไว้นะครับว่าเรามีกันอยู่5ประเภทนะครับมีหุ่นหลวงหุ่นหลวงนี่จะเป็นหุ่นที่ตัวสูงมากเลยมีแต่สมัยอยุธยาสูงประมาณเมตรหนึ่งอยู่ใครเคยเห็นบ้างครับหุ่นหลวงโอ้แสดงว่าเกิดสมัยอยุธยาสมัยอยุธยานะครับแล้วก็จะมีชักกับด้านล่างนะครับแล้วก็มีหุ่นเล็กนะครับหุ่นเล็กย่อส่วนลงมาก็คือหุ่นหลวงที่ย่อส่วนลงมานะครับนะมีอาจารย์จักรพันธ์ได้ซ่อมไว้นะครับใครอยากเห็นไปดูที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับแล้วก็มีหุ่นกระบอกเคยเห็นไหมครับเป็นกระบอกตรงกลางนะครับเป็นหุ่นกระบอกนะครับแล้วก็มีหุ่นของแม่ตะยะศาลาหุ่นละครเล็กที่เรียกว่าโจลุยใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีกหุ่นหนึ่งก็คือหุ่นชักโบราณเขาเรียกหุ่นชักแต่เรามาเรียกหุ่นสายนะครับดูเหมือนไม่สบายนะหุ่นชักอันนี้ก็ชักอันนี้ก็สายโอเคเรามารู้จักหุ่นชื่อไม่มีดีเลยใช่ไหมดีหุ่นสายก็คือลักษณะว่าเวลาเชิดเนี่ยเราจะไปจับที่ตัวหุ่นไม่ได้เราต้องชักเชิดผ่านสายต้องเรียกรวมกันหุ่นชักสายหุ่นชักสายสายเขาไปใหญ่เลยมารู้จักกับหุ่นสายกันนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วมีใครเคยเห็นบ้างยังครับหุ่นสายมีไหมลูกเคยเห็นทีวีเห็นที่ไหนรายทีวีใช่เพราะว่าเรามีรายการทีวีเล็กๆอยู่รายการหนึ่งนะครับโอ้โหเรียกได้เลยจำได้เลยสวัสดีครับอาแปะเอ็กครับไหนเคยเห็นอาแปะบ้างยกมือขึ้นโอ้โหแฟนอาแปะเยอะแยะเลยเคยเห็นอาแปะในรายการอะไรครับชมรมเพื่อนแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ใครบอกเจ้าขุนทองไม่ใช่นะเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกับเจ้าขุนทองรายการชมรมเพื่อนพอเพียงครับออกอากาศวันไหนครับวันไหนเอ่ยวันอาทิตย์มาหลายวันเหลือเกินเดิมทีเราออกวันพฤหัสนะครับแต่ตอนนี้เราย้ายมาวันพุธตอน 4:30 ที่ทีวีไทยนะครับดูได้แล้วก็อย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับอาแปะดูดีแล้วก็พี่เสมาด้วยครับขอบคุณมากครับทีนี้ได้รู้จักกันแล้วนะครับว่านี่คือหุ่นสายนะครับหุ่นสายนี่ก็คือจะมีคันชักอยู่ด้านบนแล้วก็โยงไปที่สายนะครับก็ถึงจะเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นเวลาชักเชือกต้องเชือกผ่านสายไหนข้างหน้าคนเก่งมีใครจะขึ้นมาลองหน่อยไหมโอ้โหเก่งมากครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับเป็นไงลูกลองชักแล้วเป็นไงดีครับดีเห็นไหมชักแล้วเกิดความสบายใจเดี๋ยวครับเหงื่อเต็มเลยครับผมสังเกตว่ามือนี้อยู่นี้อีกมือนึงอยู่นี้ด้วยชักไปด้วยสองมือมันดียังไงชักแล้วมันดียังไงถนัดเออคราวนี้พูดสั้นนะแต่กินใจกันชับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอกาสทำความรู้จักมาถึงแล้วจิ้มลงไปบนมือของคนทางขวาครับจิ้มลงไปรักกันไว้รักกันไว้จิ้มไว้นะครับพอนับ4เมื่อไหร่นะครับมือซ้ายจะต้องจับมือของคนทางซ้ายให้ได้มือขวาเราต้องหนีให้ทันนะครับอย่าให้เพื่อนจับนะครับลองดูครับลองดู1ครับ2 3จิ้มลงไป3จิ้มลงไปจิ้มไหมจิ้มไหมแล้วก็4ครับให้จับนิ้วก็เฉยๆครับจะไม่เหยียบเท้าครับกรี๊ดลั่นเลยเอาใหม่ครับเตรียมตัวเอามือลง1ครับ2ครับ3ครับแบไว้ครับบางคนรีบพอเลยครับแบไว้ครับ3นะครับพอ3แล้วก็3ครับ3 3 3ใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับตั้งสติแล้วฟังไว้ด้วยนะครับนะครับอ่ะจิ้มไว้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 ครับมีสมาธิดีๆพอ3แล้วก็3ครับมีสมาธิไว้ครับพอ3แล้วก็3ครับมีสมาธิไว้ครับพอ3แล้วก็4ครับแน่ไหนใครโดนจับบ้างชูมือขึ้นหน่อยไวมากแน่บางคนจับเขาได้โดนจับด้วยนะครับเรียกว่าแยกกันไม่ทันอีกรอบหนึ่ง1ครับ2ครับ3ครับ3ครับ3ครับ
5ครับเธอนั้นให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนั้นให้มากลางวันร้องเองอย่ามาดังกว่านี้ได้ไหมอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วเชิญเชิญเชิญเยี่ยมมากครับให้ความสุขกับผมพอสมควรนะครับมีความรู้สึกเหมือนเป็นพี่เบิร์ดไปชั่วขณะสั่งอะไรก็ทำนะครับอ่ะทีนี้ร้องเพลงได้แล้วก็ต้องมีท่าประกอบด้วยนะครับขอมือขวาพร้อมนิ้วชี้ครับแหมมากลางวันมากลางวันเธอนัดเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันพร้อมเพลงครับเต็มตัว1 2 3มากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนช่วยร้องด้วยมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันอีกรอบนึงมากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนชะชะชะเอามากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันชะชะชะมือขวาแล้วนะครับทีนี้มือซ้ายครับชี้ลงมือซ้ายชี้ลงมากลางวันมากลางวันเธอนัดฉันนี่แหละเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันพร้อมเพลงครับเต็มตัว1 2 3มากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนชะชะชะเอามากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันอีกรอบนึงมากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนช่วยร้องด้วยมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันชะชะชะเยี่ยมมากครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองด้วยแล้วมันจะยากตรงไหนมันยากตรงไหนใช่มั้ยครับมันยากสเต็ปต่อไปครับขอ2มือพร้อมกันเชิญเลยครับฉันล่าใจเราจะไม่นึกว่าเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ครับช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบเราฝึกเราช่วยๆค่อยๆฝึกกันไปเลยครับแล้วก็จะทำได้เองครับตั้งสติตั้งสมาธิกันดีๆนะครับเต็มตัวนะครับ1 2 3มากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันชัดๆๆเอามากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันชะชะชะเอามากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันชะชะชะเอามากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันชะชะชะเยี่ยมมากครับเดี๋ยวผมไปเต้นด้วยครับผมเห็นบางคนเขาอยู่อย่างนี้ครับพยายามจะร่วมสนุกกันมากมันต้องถูกก็สักนิ้วนึงเลยวะมาดิครับจังหวะนี้คือปรากฏว่าถูกเขาตาเพื่อนนะครับนะครับอ่ะสเต็ปสุดท้ายครับรอบนี้ฝึกนิ้วมือแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมด้วยครับโอ้โหใครมีมือถือครับเอาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาครับใครไม่มีไม่เป็นไรครับต้องใช้นิ้วด้วยเอามือถือขึ้นมาเลยครับใครมีกล้องถ่ายรูปเอาขึ้นมาเลยครับต้องใช้อุปกรณ์เสริมครับทีนี้มือขวาพร้อมกับนิ้วชี้ขึ้นมาครับมือขวาเอานิ้วชี้ขึ้นมากดไปที่สัญญาณระบบสั่นนะครับหรือไม่ก็ปิดเสียงลงไปเลยนะครับใครมีกล้องนะครับปิดแฟลชไปเลยนะครับเรียกว่างดใช้แฟลชแล้วก็งดใช้โทรศัพท์ระหว่างการชมนะครับเพื่ออรรถรสในการชมนะครับครับผมรวมถึงตากล้องรบกวนอยู่เป็นที่ทางนิดนึงนะครับอย่าเดินไปเดินมานะครับสำหรับผู้ชมที่มาเป็นเก้าอี้เสริมนะครับด้านนี้นะครับตรงนี้พอจะมีเหลือที่ลองขยับมาได้นะฮะเพราะถ้าอยู่ข้างอาจจะมองแทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าขอบโรงจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเข้าได้ก็ได้เจอนะครับผมอาจจะได้เห็นครึ่งเรื่องนะครับพอดูฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะครับผมอาจจะต้องตามเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งจะได้ครบเรื่องนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้เรียกว่าร่างกายของเราก็พร้อมที่จะเชิดหุ่นแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถให้หุ่นมีชีวิตได้นะครับเราต้องใช้ความเชื่อความรักและความศรัทธาในตัวหุ่นถึงจะมีชีวิตครับขอบคุณสายไทยมาด้วยครับThank you.